ก็เคยบอกไว้ว่าไม่อยากให้มีใครเศร้านะคะการส่งดวงวิญญาณตลกดังโป๊งเหน่งเชิญยิ้มเพื่อนๆและครอบครัวจึงจัดการแสดงเป็นมินิคอนเสิร์ตที่วัดช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้เองค่ะภายในงานยังจัดดอกไม้สีขาวสีชมพูซึ่งเป็นสีที่พี่โป๊งเหน่งชอบมากนะคะถึงขั้นสั่งเสียคนในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาพี่หมูสมยาบอกว่าเธอต้องใส่ชุดสีแดงหรือว่าสีชมพูนะในวันไว้อาลัยค่ะด้านคุณเฮงๆเชิญยิ้มลูกชายพี่โป๊งเหน่งเผยความรู้สึกในวันที่ไม่มีคุณพ่อว่าครอบครัวยังต้องไปต่อนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณพ่อโป๊งเหน่งจากไปแบบไม่มีห่วงแล้วค่ะผมรู้สึกว่าคุณพ่อไปสบายแล้วคุณพ่อจะไม่ทรมานอีกแล้วเพราะว่าถ้าคุณพ่อยังอยู่ต่อหลังจากนี้ผมว่าผมน่าจะเสียใจมากกว่านี้เพราะว่าโปรแกรมหลังจากที่ถ้าคุณพ่ออยู่ในอาทิตย์นี้นะฮะมีโปรแกรมกับคุณหมอเนี่ยโอ้โหผ่าตัดขามีการบอลลูนหัวใจเยอะมากผมว่าแกจากไปครบ32อ่ะผมว่าดีที่สุดละแล้วก็ไม่อยากให้โศกเศร้าเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานนะครับเขาเป็นคนสู้ชีวิตอ่ะตลกหลายคณะที่เขาอยู่มาเนี่ยจนว่ามาสำเร็จเนี่ยคือว่าจะอยู่ตลกชวนชื่นจากชวนชื่นไปอยู่เพชรดาราฉายจากเพชรดาราฉายก็อยู่อีกหลายคณะค่ะอยู่หลายคณะที่พี่อ้อยจำไม่ได้นะและทั้งเล่นลิเกคือข้ามบอดกับวงการนี้มาจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยสำหรับเพื่อนๆแล้วพี่โป๊งเหน่งเป็นคนสู้ชีวิตนะคะตั้งแต่ช่วงอายุ15ปีจนถึงวันนี้เสียชีวิตในวัย59ปีค่ะลูกชายคุณเฮงๆเล่าว่าคุณพ่อไม่เคยหยุดทำงานจริงๆถ้าไม่เจอว่าตัวเองป่วยเมื่อ3ปีก่อนก็ทำงานไม่มีวันพักเลยค่ะทำให้สุขภาพเนี่ยทรุดลงนะคะอย่างเนี้ยนะคะท่านนี้คุณอาทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยบอกว่าศิลปินหลายคนเนี่ยอาจจะมุ่งมั่นกับการทำงานมากจนลืมดูแลตัวเองไปค่ะตอนนี้ทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยวางแผนแล้วนะคะบอกว่าเดือนนี้เราน่าจะต้องจัดกีฬากระชับมิตรแล้วไหมร่วมกันกับวัดพระบาทน้ำพุค่ะให้ศิลปินนักร้องตลกต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญมาวิ่งออกกำลังกายกันบ้างดีกว่าอย่ามัวแต่ทำงานนะคะใช่ครับคือเราให้ความสุขกับคนอื่นนะทำงานแบบบางทีมากเกินไปให้นึกถึงสุขภาพเราด้วยว่าเราต้องออกกำลังกายด้วยนะเดี๋ยวนี้ให้ใส่ให้เขาเรียกว่ามีการใส่ใจกันเยอะขึ้นด้วยความที่ว่ามันมีเขาเรียกว่าแบบตัวอย่างให้ดูนะว่าสุขภาพคนนู้นเป็นนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วมันทำให้เราคืออายุสั้นด้วยอะไรเงี้ยบั่นทอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันบ้างอะไรบ้างทำให้เราแบบแย่ตอนอายุมากขึ้นหรือบางทียังไม่มากเลยก็เป็นแหละมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าร่างกายคือด้วยความที่เราไม่ดูแลตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลตัวเองเยอะๆกันแล้วกันศิลปินทุกคนนะครับสำหรับอาทิของพี่โป๊งเหน่งตอนนี้ทางครอบครัวกำลังตัดสินใจว่าจะนำไปเก็บไว้ที่ไหนดีนะคะระหว่างบ้านเกิดของพี่โป๊งเหน่งกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมหรือไว้ที่บ้านกับลูกๆเพราะว่าพี่โป๊งเหน่งแล้วก็รักแล้วก็ผูกพันกับ2สถานีนี้มากๆกำลังตัดสินใจอยู่นะคะ